ทำไมไม่มีชาวบ้านมีปัญหาเรื่องผลผลิตทั้งๆที่เราคุยกันแล้วผมก็อยากให้มีปัญหาปุ๋ยยาก็ขายได้เมล็ดพันธุ์ก็ขายได้ทำไมผมจะไม่อยากให้ผลผลิตชาวบ้านมีปัญหาบอกแล้วไงอย่ามาที่ร้านมีเรื่องอยากคุยไปเจอกันที่ร้านกาแฟที่เดิมมีเรื่องอะไรทำไมไม่มีชาวบ้านมีปัญหาเรื่องผลผลิตทั้งๆที่เราคุยกันแล้วผมก็อยากให้มีปัญหาปุ๋ยยาก็ขายได้เมล็ดพันธุ์ก็ขายได้ทำไมผมจะไม่อยากให้ผลผลิตชาวบ้านมีปัญหาถ้ามีปัญหาผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการมันจะได้มากู้เงินพี่รันชาวบ้านทำไมพึ่งพี่รันกันหมดคุณต้องเป็นคนจัดการพี่รันไม่ใช่ผมเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วมึงคิดว่ากูไม่ทำเลยใจเย็นก่อนดิไอ้รันมันไม่ธรรมดาดวงดีไม่พอหนังมันยังเหนียวอีกต่างหากผมนึกว่าคุณจะจัดการพี่รันได้แต่ตอนที่มันผิดสัญญาช่วยพิมพ์กับราวีแล้วยิงเข้ายังไม่ตายไม่รู้ว่ามันจะอยู่เป็นก้างขวางไปถึงเมื่อไหร่คุณลองใหม่ดิเผื่อครั้งนี้จะจบกูก็คงไม่ปล่อยมันขวางทางกูนานนักหรอกก็ดีเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ดูอยู่ว่าอิทธิพลของคุณจะทำอะไรคุณรันได้หรือเปล่าในส่วนของผมถ้าคุณส่งคนมาผมจะทำทุกอย่างตามที่ตกลงไว้แน่นอนถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะนายครับเจอออนบ้างไหมไม่เจอเลยครับแต่เห็นอายุทธบอกว่าออนไม่โอเคเท่าไหร่งั้นเหรอคุณทินถามทำไมครับก็ไม่ได้เจอที่ร้านเลยไม่มีอะไรหรอกถ้าเจอออนก็ชวนออมไปที่ร้านฉันหรือฉันเลี้ยงเองเผื่อว่าเขาจะได้สบายใจขึ้นได้สิครับดูเจ้าสาวบ้านไร่ย้อนหลังครบทุก EPภาพคมชัดระดับ Full HD แบบไม่มีโฆษณาขั้นเลยค่ะต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ